สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องวัดชโนค่ะช่วงนี้กระแสข้าวเหนียวมะม่วงมาแรงนะคะเราก็จะมาทำมะม่วงให้สวยๆสำหรับทานกับข้าวเหนียวกันนะคะมะม่วงบ้านเรามีเยอะนะคะมีหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงอกร่องมะม่วงน้ำดอกไม้แต่วันนี้พี่วัดใช้มะม่วงเขียวเสวยสุกนะคะอันนี้เป็นมะม่วงที่บ้านสุกปากตะกร้อเลยเนื้อสวยนะคะมะม่วงเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีรูปร่างสวยอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเรานำมาแกะสลักเพิ่มอีกนิดนึงก็จะดูสวยงามน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะมะม่วงสุกเนี่ยจะมีเนื้อนุ่มต้องทำด้วยความเบามือนะคะมะม่วงจะได้ไม่ช้ำมาลองทำตามพี่วัดดูนะคะจะพาทำแบบง่ายๆนะคะอาจจะไม่ได้สวยอ่อนช้อยเหมือนอย่างที่คนที่มีฝีมือเขาทำกันนะคะแต่ว่าเป็นการเริ่มต้นนะคะเมื่อเราปอกมะม่วงออกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาหั่นมะม่วงเป็น2ซีกเสร็จแล้วใช้มีดแกะสลักกรีดตรงกลางของมะม่วงให้เป็นร่องเลยนะคะการแกะสลักผลไม้ที่มีเนื้อนุ่มเนี่ยมือจะต้องกระชับแน่นๆนะคะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยต้องใจเย็นมากๆเลยนะคะค่อยๆทำค่ะแล้วก็ใช้มีดแกะสลักเนี่ยแกะตรงด้านข้างของมะม่วงนะคะให้ได้รูปร่างคล้ายๆใบไม้ทั้งสองข้างใจเย็นๆนะคะค่อยๆแกะไปทีละร่องทีละร่องนะคะเมื่อเราแกะสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเพิ่มความสวยด้วยการเติมรายละเอียดด้านข้างนะคะซึ่งเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยจะทำให้ออกมาสวยงามยิ่งขึ้นค่ะมะม่วงแกะสลักของเราก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะคะสามารถที่จะนำไปจัดจานรวมกับข้าวเหนียวมะม่วงจะทำให้ดูมีคุณค่ามากขึ้นนะคะ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ